มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานเข้ากมท.ศาสนาถกปมพระว.วชิรเมธีเทศสอนธรรมะบริษัทดิไอคอน17ตุลาคม2567นายวีรพัฒน์คันทะโฆษกคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีปรากฏคลิปและภาพของท่านว.วชิรเมธีขณะที่เทศบรรยายสอนทีมผู้บริหารบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าวันนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมกันในเวลา 9:30 นซึ่งจะมีการเสนอต่อประธานกรรมการให้ดำเนินงานเบื้องต้นกับกรณีนี้ส่วนการเทศเชียร์บริษัทยังไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายโดยละเอียดแต่อาจจะมีความไม่เหมาะสมเนื่องจากประชาชนมีการวิพากษ์วิจารณ์ส่วนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมาชี้แจงต่อคณะกรรมการหรือไม่นั้นจะต้องมีการพูดคุยในที่ประชุมเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการหากมีความชัดเจนจะแถลงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจอย่างมากพูดไปอาจจะมีผลเพราะเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถามว่าหลายคนหลงเชื่อในคำบอกของพระนายวีรพัฒน์กล่าวว่าพระก็เหมือนกับดาราคล้ายกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลต่อความคิดแล้วก็ทัศนคติเรื่องนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์การออกมาเชียร์หรือพูดในลักษณะที่มีการจูงใจให้ลงทุนธุรกิจนั้นหรือพูดถึงธุรกิจทางใดทางหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมกระแสสังคมส่วนหนึ่งได้พิพากษาแล้วว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือดารานั้นมีความไม่เหมาะสมอย่างมากเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรายังมีพระสงฆ์องค์เจ้าที่มีลักษณะเดียวกันอีกหลายรูปที่เชียร์ธุรกิจหรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ตรวจสอบด้วยนายวีรพัฒน์กล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ